รักเพศเดียวกันผิดไหมนมัสการพระอาจารย์นะคะวันนี้ทุกข์ของคุณผู้ชมก็น่าจะเป็นเรื่องของการไม่สามารถยอมรับตัวเองได้ค่ะเขาบอกว่าเขามีทุกข์ที่เขาไม่สามารถยอมรับว่าเขารักเพศเดียวกันได้แล้วตอนนี้ทำอะไรก็ดูจะเหมือนจะไปได้ดีแต่มันมีทุกเรื่องนี้ทำให้เขาติดขัดจะบอกที่บ้านก็กลัวครอบครัวไม่ยอมรับและตัวเองก็รับไม่ได้ด้วยค่ะพระอาจารย์เขาจะทำยังไงให้เขาหายทุกข์ค่ะประการแรกนะไม่ว่าเราเป็นอะไรเราต้องยอมรับตัวเราเองให้ได้ก่อนเราจะเป็นคนขี้เกียจเราจะเป็นคนที่หุนหันพลันแล่นอย่างน้อยเนี่ยยอมรับตัวเองให้ได้และยิ่งกรณีเนี่ยรักคนเพศเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียหายใช่ไหมในทางพุทธศาสนาเนี่ยการที่คนรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ได้ผิดไม่ได้บาปตรงไหนไงข้อสำคัญคือว่าการประพฤติการปฏิบัติแม้จะรักคนต่างเพศแต่ถ้าเป็นคนเจ้าชู้มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมแม้จะรักคนต่างเพศแต่ว่าไม่มีความพอดีในกามอันนั้นก็ไม่ถูกนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยคุณจะรักเพศเดียวกันหรือคนต่างเพศไม่สำคัญอย่าถือว่าอยู่ที่ว่าขอให้มีความสันโดษในกามเรียกว่ากามสังวรคือไม่สำซ้อนใช่ไหมแม้จะหัวเดียวเมียเดียวแต่ว่าทั้งวันเนี่ยนะก็อยู่กับการเสพกามเนี่ยพุทธศาสนาก็ไม่สรรเสริญนะต้องมีกามสังวรและมีสัทธารสันโดษก็คือมีความสันโดษในคู่ครองนะงั้นเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะรักคนต่างเพศหรือเพศเดียวกันไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ขอให้มีการมาสังวรและสัทธารสันโดษคือความพอใจในคู่ครองและอย่างหนึ่งคือปัญหาพื้นฐานคือมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายที่เราจะชอบคนเพศเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยก็ควรยอมรับตัวเองนะและอย่างที่อาตมาบอกถึงแม้เราจะมีนิสัยไม่ดีบางอย่างเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการยอมรับตัวเองก่อนแล้วพยายามเปลี่ยนแปลงตัวนั้นให้มันดีขึ้นใช่ไหมการที่เราจะยอมรับตัวเองนี่มันทำได้ยากไหมคะพระอาจารย์มันทำได้ยากถ้าเกิดว่าเรามีความคาดหวังที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงใช่ไหมและอาจเป็นเพราะเราไปแคร์สายตาของคนอื่นไปแคร์ความคาดหวังของคนอื่นถ้าเราไปแคร์ความคาดหวังของคนอื่นเนี่ยแล้วเราพบว่าเราไม่เป็นไปตามความคาดหวังเนี่ยเราก็จะไม่ยอมรับตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราตระหนักว่าการยอมรับตัวเองเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมีชีวิตที่ผาสุกและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเองนะถ้าเราผลักไสเรารังเกียจตัวเองเนี่ยอันนั้นอ่ะมันจะทำให้เราเนี่ยจมอยู่กับปัญหาและเราไม่สามารถจะพัฒนาตนหรือก้าวไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราเป็นใครนะอะไรที่ไม่ดีก็แก้ไขอะไรบางอย่างที่มันดีหรือมันปกติแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคนทั่วไปอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้คนเขายอมรับได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขายอมรับไม่ได้นะอันนั้นก็ต้องเราต้องเลือกละระหว่างเราจะทำในสิ่งที่เราเห็นว่ามีประโยชน์หรือว่ามันตรงกับใจของเราหรือการที่เราจะทำตามความคาดหวังของคนอื่นพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราควรจะมีวิถีชีวิตของเราเราอยากจะเป็นศิลปินแต่พ่อแม่อยากให้เป็นหมอนะถ้าว่าเราคิดว่าการเป็นศิลปินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราก็ควรจะเดินหน้าไปทางนั้นแม้ว่าพ่อแม่จะผิดหวังที่เราไม่ได้เป็นหมอก็ตามงั้นเอาว่าปัญหานี้ก็คือยอมรับตัวเองแล้วก็สันโดษเกี่ยวกับเรื่องของกามแค่นั้นก็ง่ายขึ้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะการรักเพศเดียวกันไม่ใช่เรื่องเสียหายในทางพระพุทธศาสนามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ผิดสิ่งสำคัญคือการดำรงตนให้สำรวมในกามไม่เจ้าชู้และพอใจในคู่ครองของตนขอให้เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดจะมีรักแบบใดก็ตามขอให้เชื่อมั่นในคุณความดีของตนและประพฤติอยู่ในศีลธรรมที่ดีเพียงเท่านี้เราก็จะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขค่ะ
อย่าลืมนะคะถ้าคุณรู้สึกหนักหนักหรือว่ากำลังมีทุกข์อยู่ในใจแบ่งเบาความหนักหรือความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้นะคะที่ line @sunmok_bangkok หรือว่า Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสรวมไปถึงสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ